ึ่งอีกหน่อยนึงขึ้นเลยได้เยอะขึ้นไปนั่งเลยให้พี่มิ้นด้วยนะครับพี่มิ้นพี่มิ้นนั่งรถก่อนพี่สุดยอดเลยถ้าหยิบเงินแพ้เลยยกห้าได้ทั้งยกเลยทั้งยกเลยอันนั้นตั้งแต่ถอยมาได้ตีเลยอาจารย์อาจารย์โอ้โหเอาพูดหน่อยนึงมันไม่ทำไมบ้างมันนี่มันไม่ไหวแล้วมันยกหน่อยเฮ้ยพักก่อนหมดเหมือนกันเป็นลมมันยังไม่ลมเป็นลมขัดฟันยกไหนยกอย่างไรมั่นใจไหมจะบาดเจ็บไปเตะอย่างไรแข้งอ่ะมั่นใจครับผมมั่นใจเลยใช่ไหมโอ้โหฮึดเครื่องฮึดฮึดเราฮึดได้เพราะอะไรเนี่ยเพราะอะไรคนมาเชียร์เยอะครับฮะคนมาเชียร์เยอะนี่ข้างหลังเราดิเพื่อนน้องก็เชียร์อ้าวขอบคุณใครบ้างวันนี้ขอบคุณทุกคนครับที่เชียร์ครับแล้วก็ขอบคุณพี่พี่เทรนเนอร์ที่ค่ายครับพี่น้องที่ค่ายช่วยกันดูแลครับผมยินดีด้วยนะน้องนะเชียร์นะครับวันนี้เห็นน้องชอบเป็นไงครับมีความพยายามลูกห้าถ้าหยุดพี่เดียวแพ้เลยเตะซ้ายเลยเข้าเยอะมากเตะได้เยอะมากทุกภาพถือว่าโอเคนะครับผมครับผมมองถึงผู้ชกคนต่อไปแล้วโอเคหรือว่าสมัครการตัดสินเก่งครับผมครับผมโอเคครับผมขอบคุณมากครับเดี๋ยวนี้ตายค่ายเล็กไม่มีจะแดกแล้วตัดสินเราจะค่ายใหญ่ก็ตายแล้วมีเสียงออกไปได้ครับครับผมจำไม่ได้ที่เป็นได้เหมือนเดิมตัดสินอย่างนี้อ่ะขอไปดีกว่าครับผมครับไปปล่อยสารลบยังได้สี่ห้าหมื่นดีกว่าสบายใจด้วยมุมมองเราหน้าบานใช่ไหมผมมองหน้ายกผมมองหน้ามวยห้ายกผมชนะสองยกครึ่งเขาชนะยกครึ่งก็คิดเอาให้กรรมการพิจารณาดูให้ละเอียดด้วยกว่าเชื่อก็กอดหัวอยู่ได้เชื่อเมาหน้าเมาหลังโดนการพนันตายแล้วกอดเชื่อก็ไม่เตือนทาซานโอ้ยกสี่อะเมาทั้งยกแต่สามยกสามผมแพ้แต่สองยกผมได้ต้นผ้าได้ยืดต้นยกข้าหนีได้เตะล้มได้หักล้มต้นยกก็ได้ต้นยกไม่ได้ผมไม่ได้สั่งให้มันถอยเลยมวยเนี่ยมันน่าจะยืนคุมยืนเฉยไม่ได้มันก็เตะไม่ได้ยกก็บางมวยไม่เกี่ยวกันอย่างมวยมันจะให้เขาออกได้เนี่ยเกี่ยวกันอย่างยกสามต้องก็ไปทานครับผมสงสารเด็กมันไม่มีอะไรผมเพราะว่าเขาทีมงานออกตัวไปหมดแล้วการพนันอ่ะครับเป็นตอนที่15 21แล้วตอนนั้นอ่ะยินดีจะให้ครับครับผมพี่ชนะพลครับคุยด้วยหน่อยครับครบยกเป็นไงครับพี่มั่นใจไหมมั่นใจครับพอกรรมการตัดสินออกมาอย่างนี้แล้วตอนนั้นรู้สึกยังไงบ้างครับทำอะไรไม่ได้แล้วมั้งกรรมการจะออกอย่างนี้ครับพอมีโอกาสอยากแก้มืออีกไหมครับแก้มือครับน้ำหนักนี้เป็นไงวันนี้ต่อให้เขาหนึ่งปอนด์เลยขอต่อให้เราหนึ่งปอนด์เขาต่อให้เราเหรอถ้าเจอกันก็ต่ออีกปอนด์ไหมหรือว่าอีกหรือว่าปอนด์เดียวเท่าเดิมเท่าเดิมต่อได้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 เราไม่เสียเปรียบวันนี้ก็ถือว่าเกมมาชกนี่ก็ถือว่าดูดีนะครับพี่ออฟครับแต่มวยอ่ะเรามาพลาดปลายยก5แต่ว่าดูภาพรวมเรายังน่ามองว่าของเราน่าชนะอยู่เพราะว่าเรา4ยกเราเสียยก3ยกเดียวอ่ะ2ยกเราก็ได้ยก3เราเสียยก4เราได้ยก5ต้นยกนาทีกว่าเราก็ได้อยู่เรามาเสียนาทีหลังแต่ก็เป็นไม่ได้เลยครับสงสารเด็กๆอ่ะจิตแสนนึงไม่ได้ครับได้แต่ค่าตัวกลับบ้านเหมือนเดิมน่าเสียดายที่เห็นนั่น 90,000 เขาให้ยก3มันเรามีแน่ 90,000 น่ะยก4นี่เมาทั้งยกยก4เขาเมาทั้งยกแต่ดูภาพรวมอ่ะมองว่าไม่ถึงกับแพ้แต่ว่าคือว่าเราค่ายเล็กๆเราพูดอะไรไม่ได้ตัดสินตามกรรมการไปก็ฝากไว้ต่อไปมันค่ายเล็กๆแถวภูธรมันก็เดินทางมาต่อยลำบากแล้วเพราะว่า1ค่าใช้จ่ายมันเยอะด้วย2ค่าตัวก็น้อยเราหวังอัดฉีดวันนี้ทำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเด็กมันทำเต็มที่แต่ขอน้ำหนักเข้าก็ได้ครับ133ขอแก้มือหน่อย133เท่ากันก็ได้ไม่เป็นไรถ้าว่าเราใหญ่ก็133เท่ากันเลยจะได้หายข้องใจไปเลยไปหน้าปากโปรโมเตอร์เลยก็ได้วันนี้ถึงแพ้ก็ไม่เสียใจไม่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 มันเพราะว่าโชคดีครับเด็กชกได้ชนะตังค์อ่ะชนะอัดฉีดครับผมมาเด็กมันเด็กอยากได้ตังค์จะตายเด็กเด็กก็ไม่แพ้เรามองไม่แพ้ตอนเราบอกว่าจังหวะเราโบกว่าพอทีครับมวยเราไปต่อหลาย21แล้ว
ร้องไป15นึง20นึงแล้วจังหวะนั้นไม่ออกไปฮึดเออมันมียืนรับตีนก็ให้สดเขาเตะไม่เข้าจังหวะเด็กมันถอยมันตกเสริมสะดือด้วยจังหวะมันห่อนออกมาโดนตีนซ้ายเขาเยอะไปหน่อยแต่ก็โดนมีที่ของกรรมการแต่ค่ายเล็กก็อยู่ลำบากครับแบบนี้ถ้าไปอย่างนี้ทรงนี้เพราะว่าเอียงค่ายใหญ่บางทีไม่ดูอาวุธดูหน้าเสียเราบรรยากาศหน้าเสียเราไปลองเขาครับเอาไว้โอกาสหน้าเจอกันครับผมเอาไว้ครับผมพี่ธนาพลครับฝากแฟนมวยช่วยติดตามไฟหน้าหน่อยครับถ้าฝ่ายเชียร์แล้วเป็นกำลังใจนะครับไฟหน้าทีมนี้ครับเอ้ยขอบคุณมาก